โคโค่ลีนักร้องดังยุค90ลาโลกในวัย48ป่วยซึมเศร้ามานานก่อนตัดสินใจจบชีวิตโคโค่ลีนักร้องดังยุค90สเตรทไทม์รายงานข่าวความสูญเสียของวงการบันเทิงต่างแดนหลังจากครอบครัวของโคโค่ลีนักร้องดีว่าชาวอเมริกันฮ่องกงเสียชีวิตด้วยวัย48ปีที่โรงพยาบาลในกรุงไทเปของไต้หวันเมื่อวันพุธที่วันที่5กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนางสาวแนนซี่ลีพี่สาวของโคโค่ลีระบุผ่านข้อความที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าโคโค่ลีต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานและพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาโคโค่ลีนักร้องดังยุค90โคโค่ลีนักร้องดังยุค90พงคองบอนอเมริกันซิงเกอร์โคโค่ลีไดเอทแอทเดอะเอทออฟ48 on Wednesday Her family announced in a social media post Her sister Nancy Lee said that the popular singer who had been battling with depression attempted suicide on Sunday Photo โคโค่ลี Facebook ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งเรามาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวร้ายที่สุดโคโค่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน 2-3 ปีแล้วแต่อาการของเธอทรุดหนักลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าโคโค่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อต่อสู้กับโรคซึมเศร้าแต่น่าเศร้าที่ปีศาจในตัวกลับเข้าครอบงำเธอเมื่อวันที่2กรกฎาคมเธอฆ่าตัวตายที่บ้านและถูกส่งไปโรงพยาบาลแม้ว่าทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและรักษาเธอจากอาการโคม่าแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่5กรกฎาคม2566แนนซี่ระบุโคโค่ลีนักร้องดังยุค90โคโค่ลีนักร้องดังยุค90 This photo taken on November 10, 2018 โชว์ฮงคองซิงเกอร์ซองไรเตอร์โคโค่ลี performing in Shanghai with great sadness we are here to break the most devastating newsCoco had been suffering from depression for a few years but her condition deteriorated drastically over the last few months. ทั้งนี้ Coco Lee เริ่มต้นอาชีพศิลปินในฮ่องกงเมื่อปี 2537 ก่อนขยายไปยังไต้หวันและเพียง2ปีก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด Sony Music Entertainment ส่วนอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษชุดแรกคือ Just No Other เมื่อ 2542 มีเพลงฮิตอาทิ Before I Fall In Love I Will Be Your Friend และ Do You Want My Love ที่สามารถไต่อันดับเข้าสู่ชาร์ตเพลงของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ในงานประกาศรางวัลออสการ์โคโค่ลีทำการแสดงเพลง A Love Before Time เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจากภาพยนตร์เรื่อง Crushing Tiger Hidden Dragon Coco Lee Perform at the Beijing International Film Festival on 2 July She committed suicide at home and was sent to the hospital Despite the best effort of the hospital team to rescue and treat her from her comaShe finally passed away on 5 July 2023 said her sister Fine photo AFP ข่าวที่เกี่ยวข้องแฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอนนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจดราม่าเห็นต่างไม่ควรไปวิจารณ์แฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอนนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจยังเป็นประเด็นที่ทำให้สงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวหวานใจยิ่งแม่หมู
ออกมาบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นจากระบบแม่ก็งงๆกับระบบยืนยันไม่ได้มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ทวีตจากแฟนคลับออกมาเล่าสาเหตุเอาฟอลโล่ด้วยว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทำงานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่ได้ออกไปทำงานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคคตัสเป็นหลักช่วงที่หยุดทำงานแรกๆเคยไลฟ์บ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าและแกก็ไม่ค่อยมั่นใจรูปร่างตัวเองไม่อยากออกกล้องเข้าวัยทองแล้วด้วยมีคนแนะนำให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แกค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไปท่ามกลางหลายมุมมองก็เห็นแตกต่างกันไปว่าถ้าเรื่องจริงก็เห็นใจมากๆบ้างก็มองไปอีกมุมอาทิลูกก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะน้องนายก็โตมากแล้วปล่อยเขาบ้างเถอะงงมากคำตอบหลายคนมากวิเคราะห์เป็นฉากๆเหมือนไปนั่งใต้เตียงเขาเลยทำไมรู้ละเอียดจังคือเรื่องบางเรื่องแค่ฟังก็พอมั้งมันเซนซิทีฟเกินจะเอามาวิจารณ์ทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนกันพูดเป็นฉากๆยังพาเขาไปหาหมอเองงงใจถ้าเขาเป็นจริงยิ่งต้องเงียบและหยุดวิจารณ์ปากเป็นต้นเปิดโพสต์แม่ฟ้องถึงเออดีตสะใภ้สองอีกมุมแม่ขยันทำกินลูกอีกสองเป็นหมอตำรวจสองอีกมุมแม่ฟ้องติดดินขยันทำมาหากินสารพัดภูมิใจลูกชายอีกสองคนเป็นทั้งหมอตำรวจเปิดโพสต์แม่ฟ้องเขียนถึงเอชุติมาอดีตลูกสะใภ้สองอีกมุมย้อนโพสต์แม่ฟ้องสุภกิจอดีตคนรักเอชุติมาก่อนจะแตกหักรุนแรงถึงขั้นด่ากลางรายการกับอดีตนางสาวไทยและนักแสดงชื่อดังเป็นกระแส Talk of the Town ตอนนี้อดีตเคยหวานชื่นเอและโพสต์ถึงเอด้วยข้อความประทับใจอาทิเมื่อเดือนกค.2020ก็โพสต์ขอบคุณเอช่วยอุดหนุนขนมปังสังขยาด้วยว่าขอขอบพระคุณพี่เอชุติมานยนาที่สั่งขนมปังฮอกไกโดขนมปังสังขยากับชาไทยแถมรีวิวให้อีกพรุ่งนี้เปิดรับออเดอร์นะคะใครสนใจอยากทานทักมาได้นะคะเรามี3ไส้ไส้นมไส้สังขยาไส้ชาไทยหรือโทรบริการส่งฟรีที่กัดบ่อพลอยนะคะลูกละ10บาทจ้านอกจากนั้นยังเผยมุมความติดดินแม่ขยันทำมาหากินทั้งทำขนมปังทำน้ำพริกทำอาหารหลายอย่างขายด้วยขณะที่ยังเคยโพสต์ชื่นชมความสวยทั้งภายในภายนอกเอชุติมาอยู่บ่อยแถมบอกรักด้วยอาทิเมื่อเดือนพ.ย. 2017โพสต์ภาพตอนเอมาที่บ้านอำเภอบ่อพลอยพร้อมแคปชั่นว่าความสวยต้องยกให้กับผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่งามแค่ภาพนอกแต่เธองามทั้งจิตใจและเธอเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงรักมากคะหรือโพสต์ร่วมเฟรมในชุดเหนือพร้อมชมเอว่างามแต้แต้น้อน้อโดยเมื่อไปส่องอีกมุมนอกจากฟ้องลูกชายแล้วแม่วันยังมักจะโพสต์ความปลื้มใจภูมิใจในตัวลูกชายอีกสองคนพร้อมทั้งให้กำลังใจกับการมุ่งมั่นความสำเร็จของลูกทั้งสองมาตลอดกับความสำเร็จในชีวิตโดยคนหนึ่งเป็นตำรวจส่วนอีกคนเป็นหมอด้วยเก่งไม่ธรรมดาจริงๆเอชุติมา